สุริยนย่ำสนธยาอาตมาขอลาไปลาพี่ลาน้องทั้งพ่อและแม่ที่มาฟังแลกันอย่างสนใจด้วยเวลามีน้อยต้องพลอยจำพลากทั้งที่ไม่อยากจากแต่จะทำอย่างไรได้ก่อนจะจากขอฝากคำกลอนอันเป็นคำสอนสำหรับคนเยาว์วัยว่าต้องจากจรบังอ่อนขวัญจิตแม่ยอดชีวิตให้ห่างไกลด้วยการบวชเป็นพระสละเป็นสงฆ์ทำใจให้มั่นคงอย่าหวั่นไหวง่ายอย่ามัวหลงผิดยึดติดกามคุณอันเป็นเหตุเพิ่มพูนทุกโศกโรคภัยหลงสูบกัญชาหรือยาเสพติดก็ยังพอคิดเลิกละมันไปได้แต่เรื่องความรักมันหนักเสียยิ่งหากไม่แน่จริงอย่านิ่งนอนใจโปรดอย่าประมาทเดี๋ยวจะพลาดจะพลั้งอกหักทีหลังจะมานั่งร้องไห้นั่งเช็ดน้ำตากับผ้าเก่าๆด้วยถูกหลอกเอาเสียจนช้ำใจจงเลิกการสูงสิงละทุกสิ่งทุกอย่างตั้งอยู่ในทางมัชฌิมธรรมให้ได้โอมัชฌิมะองค์พุทธตรัสสอนว่าให้สังวรเรื่องกามสุขอย่างไรกามสุขันลิกานุโยโคอย่ามัวโอ้โออยู่กับสามวัยอย่าหลงในรสการเสพสังวาสอันจะเป็นโอกาสให้เกิดทุกข์ได้โอ้กามสุขมันก็สุขจริงแท้แต่ตอนหลังสิจะแย่เพราะอยู่บนทุกกองใหญ่เป็นเพียงสุขทางเนื้อหนังเท่านั้นมิใช่สุขอันแก่นแท้แก่ใจทางเนื้อหนังไม่ยั่งยืนแน่พอเราแก่มันก็แห้งเหี่ยวไปความจริงอันนี้มีอยู่ทนโทษอย่าเชื่อใครโม้ให้จิตหลงไหลจงละกิเลสอันเป็นเหตุเกิดทุกข์แสวงหาความสุขภายในจิตใจอันเป็นสุขล้ำเลิศประเสริฐจริงแท้ไม่มีการแก่การเกิดและการตายกล่าวคือต้องละราคะทิฏฐิอันเป็นหนทางผิดจะทำจิตให้มองไม่เลิกความเคร่งครัดอัตตะลำบากทรมานท้องปากเป็นต้นให้ได้ตั้งอยู่ในทางสายกลางอย่างไรละส่วนสุดสองในท่านหญิงชายโปรดจำพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาคอยเผยแผ่ธรรมโดยการอุปถัมภ์กิจของวัดพระบรมมะธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมเหมาะสมให้แก่ผู้ฟังชมทางวิทยุพชจอวัดพระธาตุดอยสุเทพปล่อยคลื่นไปขอเข้าเครื่องรับที่รอคอยฟังเสียง
สำเนียงธรรมทุกวันเวลา5 ทุ่มตรงมาเป็นประจำระบบ FM นำเบอร์96เมกะเฮิร์ตโดยมีพ่อครูวันลบผู้อำนวยหน้าที่การงานนานาในสถานีอย่างดีพระมหาประสิทธิ์มาเป็นหัวหน้าสถานีและอาจตมานี้เป็นผู้ดำเนินรายการขอเชิญท่านผู้ฟังทั้งหลายตั้งใจรับสารฟังด้วยความสำราญใจเบิกบานกันทุกคนขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดพุทธมหาธาตุมิเชสทาวจังหวัดคอร์กประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์เหมือนเดิมเหมือนเดิมอ้าวแล้วตอนนี้ก็ FC ตัวจริงเข้ามาแล้วท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพตามมาด้วยผู้มีกิเลสบอกว่ากราบนมัสการขอรับพระครูจารย์มาแล้วพระครูจารย์มาแล้วสำนวนของทางภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่นๆก็เหมือนกันในภาคใต้16จังหวัดพระครูจันหรือบางทีก็จันจันจันเยอะหน้าจันจันจันพระครูก็ไม่มีอาก็ไม่มีเหลือแต่จันอย่างเดียวผู้มีกิเลสนี่ก็หรือยังกำลังยางอยู่หรือเปล่าโอ้นี่มีสวนยางเยอะแต่ไปตัดยางตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนมาแล้ว1 ทุ่มเที่ยงคืน1 ทุ่มบางทีก็ตื่นเช้าตอนเช้ามานี่ก็เสร็จพอดีเอาละวันนี้พระไตรปิฎกยังอยู่ในสูตรเดิมอรณสูตรอรณสูตรก็เลยเหมือนกับที่ปะหน้าธรรมาสไว้เมื่อกี้นี้ปะหน้าธรรมาสไว้เป็นเรื่องของเจ้าชายสิทธัตถะหรือสิทธาตลาบวชสิทธัตถะลาบวชเมื่อวันก่อนเล่าดูกันฟังตอนที่ถึงตอนที่กลับจากไปประพาสป่าอุทยาน4 วันไม่ถึงป่าไม่ถึงอุทยานถึงละถึงป่าแต่ว่าออกไปแค่ไปออกไปนอกเมืองถึงป่าแค่นอกเมืองไม่ได้ไปถึงอุทยาน ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตขออภัยวันนี้วันนี้
เหนื่อยหน่อยเพราะว่ากลางวันไม่ได้พักผ่อนตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวเดินทางเดี๋ยววันที่16ตอนกลางคืนนี่ก็ต้องออกเดินทางจากวัดละไปขึ้นเครื่องวันที่17ตี2กลางคืนของวันที่16ตี2ก็เป็นตอนเช้าของวันที่17นะเพราะว่าต้องไปเช็คอิน8โมงเครื่องก็จะขึ้น10โมง35ต้องไปถึงก่อน8โมงอย่างน้อย2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้ยิ่งดีจะต้องไปขึ้นรถนายมจะมารับตี2ไปขึ้นรถตี3ที่คราเมลก็รถวิ่ง3ชั่วโมงเป็นรถประจำทางรถบัสประจำทางวิ่ง3ชั่วโมง6โมงก็ถึง6โมงเข้าไปถึง6โมงครึ่ง7โมงนี่ก็เอาไปเช็คอินละเอาไปเช็คอิน3ชั่วโมง7 8 97 8 9 10 8 9 10 10โมงนี่เขาก็ปิดประตูเครื่องนะบอดดิ้งบอดดิ้งบอดดิ้ง10 10โมง10โมง35ก็ขึ้นนะ10โมง10โมง5นาทีอ้าวผู้มีกิเลสเดี๋ยวเจอกันในเมืองไทยอีก3 4วันนะอีก3 4วันเดี๋ยวเจอกันในเมืองไทยอ๋อคุณโยมวาสนาชาแก้วกราบนมัสการเจ้าค่ะมานะกราบนมัสการจาก UK ลันคอนบอกว่าHow are you today? How are you today? สาธุสาธุ I am very fine. Thank you very much. คุณโยมวาสนามาอยู่ประเทศอังกฤษนานแล้วเกือบ20ปีตอนเช้านี้ได้อ่านคำแนะนำอยู่สามข้อทั้งเป็นภาษาไทยและเป็นภาษาอังกฤษโอ้สวยมากสวยมากสวยมากสาธุสาธุสาธุว่างั้นนะคุณโยมวาสนาเดี๋ยววันหลังปีหน้าปีหน้ากลับไปเมืองไทยก็ไปเจอกันขึ้นไปเยี่ยมบนวัดพระธาตุดอยสุเทพเนอะปีหน้าปีหน้าเอานะก็เป็นอรณสูตรอรณสูตรเดี๋ยวเอาไว้ตอนใกล้จะหมดเวลาหรือตอนกลางกลางจะมาแลสู่กันฟังอีก มาแลสู่กันฟังตอนสิทธัตถะเปิดม่านเจ้าชายสิทธัตถะเปิดม่านดูพนางสิริมหามายาก่อนจะออกเดินทางไปแน่นอนเจ้าค่ะโอสาธุดูแลสุขภาพค่ะอาจ่าจ่าจ่าขอบคุณมากขอบคุณมากนี่ใกล้จะกลับนี่ก็ดูท่าทางจะเป็นหวัดอีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นนะยังไม่เป็นเ
มีไอบ้างมีไอบ้างเล็กๆน้อยๆขอบคุณมากที่เขาเรียกว่าเป็นห่วงที่เป็นห่วงที่อังกฤษไอร์แลนด์นี่เขาจะนิยมใช้คำว่า take care นะtake care take care เวลาเจอกันโอ้ take care take care ดูแลสุขภาพด้วยนะโอ้นิยมมากเลย take care take care นี่นะดูแลสุขภาพนี่ก็เท่ากับว่าโอ้ take care ที่ไอร์แลนด์ที่อังกฤษเนี่ยที่โดยเฉพาะที่ไอร์แลนด์เนี่ยอัธยาศัยของผู้คนโอ้ดีมากเลยอาจจะเรียกได้เหมือนในเมืองไทยสมัยก่อนในเมืองไทยที่เราเรียกว่าสยามเมืองยิ้มเอามาใช้ที่ไอร์แลนด์นี้ได้เลยไอร์แลนด์เมืองยิ้มไอร์แลนด์เมืองยิ้มอะไรสมายลิงแลนด์สมายลิงไอร์แลนด์อย่างนี้สมายลิงไอร์แลนด์เราเดินไปตามถนนหนทางเนี่ยผู้คนเราเจอหน้าเขาก็จะกู๊ดมอร์นิ่งนะเป็นตอนเช้านะหรือไฮอย่างน้อยเขาว่าไฮคำเดียวแล้วก็ยิ้มให้เนี่ยแล้วก็ผ่านไปไม่ได้พูดอะไรอื่นมีฮาวายะอยู่บ้างฮาวายะที่บ้านเราว่า How are you นี่นะภาษาอังกฤษว่า How are you แต่ที่นี่ที่ไอร์แลนด์นี่จะออกเสียงว่า How are ya How are ya อยู่ไม่ว่าอยู่ว่ายะก็เอามาต่อกับเอามาต่อกับ How เนอะเป็น How ว่า How are yaฮาวายะเจอหน้าก็ฮาวายะแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรยิ้มยิ้มโออัธยาศัยดีมากชื่นอกชื่นใจเวลาเราเดินไปตามถนนนี่นะ10 คนเนี่ยอย่างน้อยก็8 คนที่จะไม่พูดจะไม่ทักทายแต่ก็ยังยิ้มยิ้มนะหน้าตายิ้มยิ้มยิ้มย่องผ่องใสมีสัก2 คน10 คนมีสัก2 คนเรียกว่า80%กันนะ80-85%กันแล้วกัน80-90%ส่วนใหญ่โอ้อัธยาศัยใจคอดีมากอาตมาก็ตั้งชื่อให้ว่า Smiling Island Smiling Island โยมวาสนาบอกว่า I am too ว่างั้นนะโอ้สาธุสาธุ I am too ทางอังกฤษถ้าจะไม่มีนะฮาวายะนี่นะ ที่นี่เวลา yes เนี่ยเวลาพูด yes ก็ยะ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 ไม่ได้ว่า yes How are you How are ya เอาล่ะนะก็เข้ามาสู่ข้อที่324323ผ่านไปตอนเช้าตอนนี้ก็มาถึงหน้าที่391หน้าที่391พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬานะเล่มสีฟ้าอาจุฬาเล่มสีฟ้าต้องย้ำๆหน่อยก่อนข้อที่324พระสูตรอรณสูตรเป็นสูตรที่9ในวิพังควรรคอรณวิพังคสูตรขอไปตกไปนิดหนึ่งวิพังควรรควรรคที่ว่าโดยการจำแนกธรรมเป็นวรรคที่4
ของอุปริปันนาตพระไตรปิฎกฉบับเล่มที่14เล่มสีฟ้าใจความตอนนี้ก็คือเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุพึงประกอบเนืองๆซึ่งสุขในกามไม่พึงขอไปตรงไม่ไปไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งสุขในกามอันเลวทรามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ใช่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เกื้อกูลและไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์เกื้อกูลเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นธรรมคือการประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนเป็นต้นนะไม่ประกอบด้วยประโยชน์เกื้อกูลเป็นที่สุดเป็นข้อปฏิบัติผิดเป็นข้อปฏิบัติผิดคือผิดธรรมคือการไม่ประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความผู้มีความอันเกิดจากกามอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นต้นนี่นะเป็นความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกไม่มีความไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกอันนี้คือหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ประกอบด้วยกามสุขนะไม่ประกอบด้วยกามสุขเป็นความเร่าร้อนไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกคือถูกทำคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคธรรมคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์เกื้อกูลมีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนมีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดนะอันนี้ก็ปรากฏอยู่ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรต้นๆเลยต้นเรื่องเลยต้นสูตรเลยพระพุทธองค์จะยกเอาส่วนสูตรสองอย่างเนี่ยส่วนสูตรสองอย่างคือกามสุขเป็นส่วนสูตรฝ่ายย่อนยานแล้วก็อัตตกิลมัฏฐานุโยคการประกอบตนให้ลำบากให้ลำบากมีการอดข้าวอดน้ำเป็นต้นเนี่ยเป็นส่วนสุดตรงด้านเคร่งครัดคือมีสองเคร่งย่อนยานกับเคร่งครัดแต่ก็จะแนะนำในมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมาดูต่อไปนี้เป็นข้อเป็นหน้า392 392ทำเป็นเหตุไม่ประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคอันไม่ใช่ของอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นต้นนี้ไม่มีทุกข์ถ้าไม่ประกอบเนืองไม่มีทุกข์ไม่มีความคับแค้นไม่มีความเบียดเบียนแล้วก็ไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งสุขในกาม
มคุณเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนเป็นต้นนี่นะเป็นต้นนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวอริยมรรคมีองค์8ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวอริยมรรคมีองค์8ประการก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นต้นมีความเห็นชอบมีความดำริชอบพูดชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบทำความเพียรชอบทำสมาธิชอบอะไรอย่างนี้นะ8อย่างมักมีองค์8ประการนะมักมีองค์8ประการต่อไปเป็นข้อที่325เมื่อกี้นี้324เรากล่าวคำนี้ไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าไปใกล้ที่สุดตรงสองอย่างนั้นสองอย่างนั้นก็คือกามสุขกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นอันนี้หมายถึงมัชฌิมาปฏิปทานะคืออริยมรรคมีองค์8นี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบ สัมมากัมมันตะกระทำชอบ ขอไปสัมมาวาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะพยายามชอบ ขอไป7 สัมมาสติระลึกชอบ8สัมมาสมาธิ ตั้งจิตชอบคำที่เรากล่าวไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้ เพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้อ๋อตามมาด้วยอีกท่านหนึ่งคือสุขุนวงศ์ลอดกระโทกโอ้สาธุสาธุโอ้เป็นพระด้วยสาธุครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับสุขุนวงนี่นะยังไม่ได้เปิดดูโปรไฟล์ขออภัยยังไม่ทราบมาจากวัดไหนจังหวัดไหนวัดไหนจังหวัดไหนอำเภอถนนตำบลจังหวัดอำเภอจังหวัดวันนี้มีไอขึ้นมานิดหน่อยละมีไอขึ้นมานิดหน่อยจะเหมือนกับปีที่แล้วอีกแล้วมั้งนี่ปีที่แล้วก็กลับไปก็ไปไออยู่ตลอด3เดือนไออยู่ตลอด3เดือนนี่ไม่เป็นไข้แต่เป็นไอหวัดนะเป็นหวัดนิดหน่อยนะเป็นหวัด
เป็นหวัดเป็นไอแต่ไม่เป็นไข้ไม่ถึงกับเป็นไข้แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วนั้นโชคไม่ดีหน่อยหลวงพ่อโชคไม่ดีเพราะว่าเอาพ่อติดติดหวัดจากเรากลับไปเมืองไทยปีที่แล้วเอาหวัดไปติดหลวงพ่อเพราะว่าไปนั่งคุยกันแต่เราก็มันไปใหม่ๆกำลังเริ่มไอจากสนามบินเองนะเริ่มไอจากสนามบินปีนี้ยังไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยเนี่ยไอซะแล้วน่าจะไม่ได้เข้าไปใกล้หลวงพ่อละเดี๋ยวจะไปติดหลวงพ่ออีกแล้วนี่ขุนวงนะรอดกระโทกละโมทนาโมทนาขอบคุณมากต่อไปข้อ326เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุพึงรู้จักการยกย่องและการตำหนิครั้นรู้แล้วไม่พึงยกย่องไม่พึงตำหนิพึงแสดงธรรมเท่านั้นเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุอะไรจึงว่าไม่พึงตำหนิไม่พึงยกย่องแต่ต้องรู้จักไว้รู้จักคำตำหนิคำยกย่องต่อไปเป็นข้อเป็นหน้าที่393ยังอยู่ในข้อเดิมนะยังอยู่ในข้อเดิมการยกย่องการตำหนิและการไม่แสดงธรรมเป็นอย่างไรการยกย่องการไม่ตำหนิและการไม่แสดงธรรมเป็นอย่างไรคือบุคคลเมื่อกล่าวว่าชนเหล่าใดประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีความมีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึ่งความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึ่งบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนเป็นของปุถุชนคนมีกิเลสหนาไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกชื่อว่ายกย่องชนพวกหนึ่งชื่อว่ายกย่องชนพวกหนึ่งบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดคือไม่ตำหนินะไม่ตำหนิไม่ยกย่องเป็นการยกย่องบุคคลพวกหนึ่งที่ไม่ยึดมั่นไม่ยึดติดในเรื่องของความสุขที่เกิดจากกามนั่นถือว่าเป็นการยกย่องพวกนั้นนี่ความหมาย
ความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกนะบุคคลเมื่อกล่าวว่าชนเหล่าใดประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคนะคือการทำตัวเองให้ลำบากเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนะจึงไม่มีทุกข์ขออภัยจึงเป็นทุกข์จึงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกชื่อว่ายกย่องชนพวกหนึ่งชื่อว่ายกย่องชนพวกหนึ่ง บุคคลเมื่อกล่าวว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งยังละภวะสังโยชน์ไม่ได้ภวะสังโยชน์นี่คือสังโยชน์ทั้งสิบประการเนี่ยนะมีสักกายทิฏฐิเป็นต้นอวิชชาเป็นที่สุดชื่อว่าไม่ได้ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึ่งถ้าพูดนะถ้าพูดก็เป็นการตำหนิชนพวกหนึ่งภิกษุทั้งหลายการยกย่องการตำหนิและการไม่แสดงธรรมเป็นอย่างนี้แลเป็นอย่างนี้แลเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ยกย่องไม่แสดงธรรมก็เป็นเหตุให้ไม่ทุกเป็นการปฏิบัติถูกต้องเป็นการปฏิบัติถูกต้องต่อไปเป็นข้อ327เดี๋ยวต้องดูเวลายังคงมีเวลาอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นสุขุนวงสุขุนวงหรือสุกุลวงเลยนะน่าจะเป็นสุกุลวงตัวเคเนาะสุกุลวงอ่านผิดต้องขออภัยครับผมคราวนี้ก็มาดูข้อที่327นะการไม่ยกย่องการไม่ตำหนิและการแสดงธรรมอันนี้กลับกันนะไม่ยกย่องไม่ตำหนิแต่แสดงธรรมเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามฮีโนอันซามคัมโมเป็นเหตุให้เกิดบ้านเรือนโปทุชนิโกเป็นของปุถุชนอนริโยไม่ใช่ของพระอริยะอนัตถสันหิตโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์ความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติเขาเมื่อกล่าวดังนี้ว่าธรรมคือการประกอบเนืองๆนี้แลมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นเป็นต้นชื่อว่าแสดงธรรมชื่อว่าแสดงธรรมบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันเลวทราม
เป็นของชาวบ้านเป็นไม่ใช่ของเป็นของปุถุชนเป็นต้นชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นเป็นต้นเขาเมื่อกล่าวว่าธรรมคือการไม่ประกอบเนืองๆนี้แลไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนเป็นต้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าปฏิบัติถูกชื่อว่าแสดงธรรมเหล่านั้นบุคคลไม่กล่าวว่าชนเหล่าใดประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคอันนี้ข้อที่สองนะซึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะเป็นต้นชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์เมื่อกี้นี้อัตตกิละเมื่อกี้นี้กามสุขังลิกานุโยคนี้เป็นอัตตกิละมันทานุโยคจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนคับแค้นเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดเขาเมื่อกล่าวว่าธรรมคือการประกอบเนืองๆนี้แลมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นเป็นต้นชื่อว่าแสดงธรรมเหล่านั้นชื่อว่าแสดงธรรมเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติถูกเขาเมื่อกล่าวว่าธรรมคือการไม่ประกอบเนืองๆนี้แลไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นชื่อว่าแสดงธรรมที่ว่าไม่ตำหนิไม่ตำหนิแต่แสดงธรรมแต่ถ้าตำหนิติเตียนแล้วเป็นผู้ที่ไม่แสดงธรรมนั้นเกิดทุกข์แต่ถ้าตำหนิติเตียนไม่ตำหนิไม่ติเตียนแต่แสดงธรรมอันนี้จะมีความสุขสลับกันอ้าวบุคคลไม่กล่าวว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งยังละภวะสังโยชน์ไม่ได้ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนคับแค้นและมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดเขาเมื่อกล่าวว่าเมื่อบุคคลยังละภวะสังโยชน์ไม่ได้แม้พบก็เป็นอันละไม่ได้ชื่อว่าแสดงธรรมชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าไม่กล่าวนะไม่กล่าวชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งละภวะสังโยชน์ได้แล้วชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่กล่าวไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนเป็นต้นเขาชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติถูกปฏิบัติถูกเขาเมื่อกล่าวว่าก็เมื่อบุคคลละภวะสังโยชน์ได้แล้วแม้พบก็เป็นอันละได้แล้วชื่อว่าแสดงธรรมชื่อว่าแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายการไม่ยกย่องการไม่ตำหนิและการแสดงธรรมเป็นอย่างนี้แลคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุพึงรู้จักการยกย่องและการตำหนิครั้นรู้แล้วไม่พึงยกย่องไม่พึงตำหนิพึงแสดงธรรมเท่านั้นนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เราจึงกล่าวไว้อีกนิดหนึ่งเรื่องกามคุณ5ในข้อที่328เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุพึงรู้การตัดสินความสุข
ครั้นรู้แล้วพึงประกอบเนืองๆซึ่งความสุขในภายในเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้กามคุณ5ประการคือรูปที่พึงรู้ทางตาน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชวนให้ใคร่พาใจให้กำหนัด2เสียงที่พึงรู้ทางหู3กลิ่นที่พึงรู้ทางจมูก4รสที่พึงรู้ทางลิ้นและ5โผฏฐัพพะที่พึงรู้ทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่าชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้แลกามคุณ5มีประการนี้แลสุขโสมนัสนั่นคือความสุขทางกายโสมนัสคือความสุขทางใจนะสุขโสมนัสที่อาศัยกามคุณ5ประการนี้เกิดขึ้นเราเรียกว่าสุขอันเกิดจากกามเป็นสุขที่เกิดแต่เมถุนธรรมนะเมถุนธรรมนะก็คือการเสพนะการเสพกามนะการเสพกาม เรากล่าวว่าภิกษุไม่พึงเสพไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้มากพึงกลัวสุขชนิดนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่พระวิตกวิจารสงบไปเกิดบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอันนี้เรียกว่าได้อยู่ในฌานที่สองคือทุติยฌานส่วนตติยฌานนั้นคือการละปีติแล้วก็มีความสุขพร้อมกับอุเบกขาพร้อมกับอุเบกขาไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ขออภัยไม่มีปีติมีแต่ความสุขสุขนี้เราเรียกว่าเนกขัมมสุขเป็นสุขอันเกิดจากความสงัดเป็นสุขอันเกิดจากความสงบเป็นสุขอันเกิดจากการตรัสรู้เรากล่าวว่าภิกษุพึงเสพพึงเจริญพึงทำให้มากไม่พึงกลัวสุขชนิดนี้ไม่พึงกลัวสุขชนิดนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุพึงรู้การตัดสินความสุขครั้นรู้แล้วพึงประกอบเนืองซึ่งความสุขในภายในนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้นี่ก็จบข้อที่328แล้วก็พอดีใกล้หมดเวลาสรุปเนื้อหาสาระในข้อที่324มาจนถึง328นี้ก็คือการไม่ตำหนิติเตียนการไม่ยกย่องไม่ตำหนิและแสดงธรรมอันนี้เป็นสุขเป็นโสมนัสที่เป็นสุขส่วนการยกย่อง
การตำหนิแล้วก็ไม่แสดงธรรมอันนั้นเป็นความทุกข์เป็นการปฏิบัติผิดแล้วก็มาในส่วนสุดท้ายนี้ในเรื่องของกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะที่สัมผัสแล้วเกิดความสุขเกิดความสุขเมื่อไปพูดถึงเมื่อไปยึดติดนะปฏิบัติอยู่ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติผิดปฏิบัติผิดแต่ถ้าไม่ไปยึดถือไม่ไปปฏิบัติตามความสุขเหล่านั้นจนกระทั่งเข้าฌานที่1 2 3 4อันนี้เรียกว่าความสุขที่เกิดจากวิเวกเกิดจากจิตสงบเกิดจากจิตสงบเพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมะในพระไตรปิฎกที่รวบรวมมากล่าวใน4หัวข้อ3สองข้อที่124ถึง128ก็มีประการดังกล่าวมานี้ความจริงว่าจะเอาบทแหล่ที่ปะหน้าธรรมะไว้มาพูดแต่ว่าหมดเวลาดูไม่ทันใช่แล้วหมดเวลาใช่แล้วนั่นก็ต้องขออำลากันละต้องขออำลากันวันนี้ท่านสกุลสุกุลวงก็เป็นท่านสุดท้ายในวันนี้ก็โมทนาขอบคุณเข้าสู่เส้นชัยในรายการวันนี้สุดท้ายและคุณโยมวัสนาและท่านอื่นๆที่เข้ามาแล้วก็ขออนุโมทนาขออนุโมทนามาพบกันอีกในวันต่อไปในรายการเดียวกันนี้แต่ว่าในวันต่อไปขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face เพจ LINE ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวัญขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร